ดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็ความสำคัญการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกมากขึ้นก็คือภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนที่เราจะไปลงลึกเจาะลึกเดี๋ยววันนี้ครูตาลมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มาให้นักเรียนดูพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะคะโดยวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่สำคัญกันครับนักเรียนคะขณะนี้เรามาถึงพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามกันแล้วการสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมซึ่งเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระบรมมหาราชวังถือเป็นศูนย์กลางของเมืองจึงเป็นศูนย์รวมศิลปะไทยฝีมือยอดเยี่ยมทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและวิจิตรศิลป์ต่างๆเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเดี๋ยวเราเดินแถวเข้าชมอย่างเป็นระเบียบกันนะคะพระบรมมหาราชวังสวยงามจังเลยนะครับครูใช่ค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วยังแสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตรูปแบบการสร้างพระบรมมหาราชวังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1สิคะว่ามีรูปแบบคล้ายที่ไหนนิวนึกออกแล้วค่ะเพราะเราเคยไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อปีที่แล้วค่ะรูปแบบเหมือนวัดชัยวัฒนารามที่มีสถูปอยู่ตรงกลางและมีปรางล้อมรอบถูกต้องค่ะก็แสดงว่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดรูปแบบเดียวกับอยุธยาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งงดงามเป็นแบบผสมคือผสมผสานศิลปกรรมไทยแบบดั้งเดิมกับศิลปกรรมที่เป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่รับเข้ามาค่ะเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่เราเห็นยอดทรงปราสาทเรียงกัน3องค์3ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมองค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียของอังกฤษแต่หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยสถาปัตยกรรมแบบผสมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะผสมผสานศิลปะจีนในศิลปะไทยหรือศิลปะแบบพระราชนิยมคือที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดประจำราชการที่3โบสถ์วิหารของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารจะเป็นอาคารแบบไทยๆแต่ไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส่วนหน้าบันจะประดับด้วยเครื่องเคลือบจานชามจีนแทนลวดลายปูนปั้นที่เคยทำมาแต่เดิมเนื่องจากการที่ติดต่อค้าขายกับจีนอย่างมากนอกจากภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังมีภูมิปัญญาด้านประติมากรรมด้วยนะคะงานประติมากรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนิยมปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นพระพุทธรีโลกเชษฐ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารสถานที่ประดิษฐานคือพระอุโบสถเริ่มสร้างในรัชกาลที่3เสร็จในรัชกาลที่4พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรวัดราชโอรสารามวรมหาวิหารสถานที่ประดิษฐานคือพระอุโบสถรัชกาลที่3โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์รัชกาลที่2
พระสัมพุทธสิริที่พระอุโบสถวัดสมนัสวิหารราชวรวิหารเป็นวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีพระราชเทวีเป็นต้นจนกระทั่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกจึงมีการปั้นรูปคนแบบเหมือนจริงเช่นการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆเป็นต้นค่ะเอาละค่ะครูมีคำถามว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระระเบียงรอบๆวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่นักเรียนเห็นในขณะนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าเป็นภาพจากวรรณคดีเรื่องอะไรวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ครับถูกต้องค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในพระระเบียงตามทางเดินที่โอบล้อมด้วยอาคารทุกหลังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรอบเป็นภาพที่แสดงเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยทรงปรับปรุงมาจากมหากาพย์ของอินเดียเรื่องรามายณะซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากแดนชมได้ไม่เบื่อเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงอุปถัมภ์ให้มีการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมไว้เป็นมรดกของบ้านเมืองไว้มากมายวรรณกรรมบางเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมหลายเรื่องเช่นนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงบทละครเรื่องรามเกียรติ์บทละครเรื่องอุณรุตนอกจากนี้ทรงสนับสนุนให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเช่นวรรณคดีภาษาเปอร์เซียภาษาจีนและภาษาบาลีรวมทั้งพงศาวดารจีน2เรื่องคือไส่ฮั่นและจามก๊กพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระองค์ทรงเป็นกวีที่มีอัจฉริยภาพในรัชสมัยของพระองค์มีวรรณคดีที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเช่นอีเหนาสังทองขุนช้างขุนแผนรามเกียรติ์ชัยเชษฐ์และไกรทองจนถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีค่ะนอกจากรัชกาลที่1กับรัชกาลที่2แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ที่มีผลงานด้านวรรณกรรมโดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเกี่ยวกับราชประเพณีโบราณคดีและภาษาไทยไว้หลายเรื่องเช่นชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวดวรรณคดีและหมวดโบราณคดีและนอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์อีกด้วยโดยฉบับพระราชนิพนธ์นั้นมีไว้สำหรับเล่นโขนหรือละครนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าไกลบ้านพระราชพิธี12เดือนและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเช่นสกุลตลาพระร่วงมัทนภาธาเทศนาเสือป่าเป็นต้นนักเรียนรู้ไหมคะว่าการแพทย์แผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาไทยซึ่งมีความสำคัญมากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดให้จารึกตำรายาตำราการนวดการใช้สมุนไพรการรักษาโรคเด็กและผู้ใหญ่โดยจารึกลงบนแผ่นหินและติดไว้ที่เสาระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกทั้งยังเปลี่ยนรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นภาพการแสดงการรักษาตนเองจากอาการเมื่อยล้าให้เป็นรูปหล่อด้วยโลหะแทนดังปรากฏมาจนทุกวันนี้ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ตำรายาหรือวิชาความรู้ต่างๆสูญสิ้นไปจนมีผู้คนขนานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยขอขอบคุณวิทยทัศน์ที่ใช้เป็นสื่อการสอนในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวในขณะที่ครูสอนแล้วครูมีคำถามใครตอบได้จะได้รับหัวใจดวงน้อยใครได้กลุ่มไหนได้หัวใจมากที่สุด5คะแนนสำหรับวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมสมุดขึ้นมาค่ะ
ในขณะที่ครูสอนไปจะมีคำถามสอดแทรกอยู่ฉะนั้นถ้าใครตอบได้รับหัวใจไป1ดวงมีทั้งหมด10ดวงกลุ่มไหนได้เยอะที่สุด5คะแนนสำหรับวันนี้ค่ะกลุ่มไหนได้ใจน้อยก็กินไข่ไปค่ะวันนี้พร้อมนะคะภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถทำไมของบรรพบุรุษที่ผ่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเจริญในด้านต่างๆของบ้านเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่สะท้อนเนี่ยคืออะไรซึ่งมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนคะบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาดูซิอะไรที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอันแรกสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะได้รับแบบอย่างมาจากที่ไหนทราบไหมได้รับแบบอย่างมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะยังไม่ให้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ให้นะเช่นนี่อะไรเอ่ยอันนี้ก็ยังไม่ให้เพราะขึ้นอยู่วัดพระศรีรัตนะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วอันนี้ก็ยังไม่ให้นะคะวัดพระแก้วมีลักษณะคล้ายกับวัดพระศรีสันเพชรรู้จักวัดพระศรีสันเพชรไหมคะรู้จักไหมรู้จักวัดพระศรีสันเพชรไหมรู้จักไหมคะวัดพระแก้วนะคะหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับวัดพระศรีสันเพชรนะคะในสมัยอยุธยานะซึ่งในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีการทำไมคะบูรณะวัดนะคะแล้วสร้างวัดเป็นจำนวนมากเลยนะรัชกาลที่1นะต่อไปเขียนตามที่ครูพูดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวัดยานนาวานะคะต่อมามีอะไรใครไม่ทราบต่อมานะคะมีการรับอะไรนะอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนะแต่อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้คือเป็นการสร้างวัดแบบจีนผสมไทยอันไหนคือจีนอันไหนคือไทยเรือนี่เลยเรือลักษณะเป็นจีนลักษณะเป็นอะไรคะเป็นจีนลักษณะเป็นจีนด้านบนเป็นไทยเป็นไทยนะคะอะไรนะใช่ๆอันนี้นะคะวัดยานนาวาเนี่ยเป็นการสร้างแบบจีนผสมไทยใช่ไหมถามวัดยานนาวาอยู่จังหวัดอะไรไม่มีใบถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนไม่พลาดพระราชวังสาราลมอันนี้รัชกาลที่เท่าไหร่แล้วนักเรียนทราบไหม4เมื่อกี้วัดยานนาวารัชกาลที่3นี่ทำมือขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอ3พระราชวังสาราลมนะคะอยู่ที่คำถามอยู่ที่ไหนสุโขทัยกลุ่ม1สุโขทัยกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ไม่พิษณุโลกว่าอยุธยาพิษณุโลกหรือไม่อยุธยาใช่ไหมนี่ตอบว่าอะไรนะ
สุโขทัยบุรีรัมย์ฮะอยุธยาบุรีกรุงเทพมหานครไม่มีใครขอใจไม่ให้เก็บเหมือนเดิมพระราชวังสลาลมนะคะที่กรุงเทพมหานครนะเกิดขึ้นในสมัยไหนรัชกาลที่4รอบนี้รอบเหมานะคะไม่มีใครได้เลยนะรอบต่อไปเอาไม่ใช่พระที่นั่งอนันตสมาคมอันนี้คือที่ไหนคะไม่ให้ค่ะจะให้ทุกกลุ่มหมดกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้นะพระที่นั่งอนันตสมาคมเคยเห็นไหมในทีวีที่กรุงเทพเกิดขึ้นในสมัยไหนคะถาม1โอ้อันนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยกรุงศรเอา5 4คำตอบคือ5หนึ่งดวงเอาฝากให้คุณ3ด้วยคุณพ่อตอบแล้ว4อดอันนี้นะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมนะที่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่5นะคะมาดูต่อไปดู1 2 3พระราชวังสนามจันทร์นะคะไม่ถามแล้วอยู่ที่ไหนรู้ไหมปาจีนปาจีนก็มาอ่ะกลุ่มหนึ่งกรุงเทพขอกลุ่มสองให้มีสัญญาณมาหาครูหน่อยค่ะเอามาสักจังหวัดหนึ่งค่ะ77เลือกมากลุ่มสี่ไม่มีสัญญาณตอบรับกลุ่มหกข้ามนครปฐมแล้วพอประถมนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่6แล้วเรียนสังเกตดูนะตั้งแต่อะไรนะพระราชวังสลาลมใช่ไหมพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระราชวังสนามจันทร์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะมีลักษณะเป็นยังไงคะครูก็ตอบได้2ชั้นมันเป็นอารยธรรมแบบตะวันตกอย่าตอบว่าอะไรเนี่ย2ชั้น3ชั้นมียอดแหลมไม่เอาค่ะมันเป็นลักษณะใช่นะตาต่อไปได้อะไรจากตรงนี้บ้างเนี่ยเด็กๆเนี่ยปฏิมากรรมปฏิมากรรมเมื่อกี้อะไรสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนะต้องถามเพื่อทบทวนความรู้นะคะกลัวนักเรียนจะลืมสถาปัตยกรรมอันนี้เป็นอะไรประติมากรรมประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมของไทยเป็นอะไรตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สุโขทัยนะคะถึงรัตนโกสินทร์มักเป็นรูปพระพุทธรูปปางต่างๆเรียนดูไม่นิยมปั้นเป็นรูปมนุษย์รู้จักมนุษย์ไหมรู้จักใครคือมนุษย์เราครูคือมนุษย์เด็กๆก็มนุษย์นะคะไม่นิยมปั้นเป็นรูปมนุษย์นะคะแต่พอรับอริยธรรมตะวันตกมาได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนะคะมีปฏิมากรรมปั้นเป็นรูปมนุษย์แต่จะปั้นเป็นกษัตริย์บุคคลสำคัญหรืออนุสาวรีย์เช่นเราเคยเรียนไปแล้วจำได้ไหมท้าวเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรนะคะอีกท่านหนึ่งเท้าสุนทรนาคา
ท้าสุรนารีคำถามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักคำถามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรูปปั้นรอบอ่ะคือใครคำถามนี้สองดวงสองดวงสองดวงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครเคยไปไม่เคยไปก็ต้องเคยเห็นบ้างแหละเอาอย่างนี้อันนี้มันอาจจะยากเกินไปเอากลับไปเป็นคำถามรูปปั้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะคือใครที่ล้อมรอบที่ล้อมรอบไม่รู้ไม่ต้องบอกครั้งหน้าเราจะเขียนใส่กระดาษกันมาแล้วเราครูก็จะจับขึ้นมาแล้วก็อ่านว่าใครตอบถูก2คะแนนโอเคไหมมาดูต่อไปเจตกรรมก่อนหน้าจิตกรรมเป็นอะไรเมื่อกี้นี้ก่อนหน้าก่อนหน้าปฏิมากรรมตอนนี้เรามาถึงเรื่องที่3แล้วจิตกรรมสมัยไหนนี่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังไม่ให้อันนี้ยังไม่ให้ตอบดูนะจิตกรรมคือศิลปะการวาดภาพปั้นได้ไหมได้ปั้นได้ไหมคะไม่ได้ถ้าปั้นคืออะไรปั้นติมาปั้นอะไรอันนี้อะไรจิตกรรมนะคะคือศิลปะการวาดภาพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะมาร์กเป็นจิตกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกหรือภาพในวรรณคดีเช่นจิตกรรมฝาผนังเช่นรามเกียรติเช่นรามเกียรติใช่ไหมใช่ไหมคะภาพจิตกรรมเรื่องนี้ภาพนี้เป็นภาพจิตกรรมจากบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะถ้านักเรียนจะศึกษาหรือดูเนี่ยวัดพระแก้วค่ะก็ต้องไปดูเคยสังเกตไหมไปทัศนศึกษาไหมไปส่วนตัวถ้านักเรียนเคยไปวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วนักเรียนจะเห็นว่าข้างฝาผนังเนี่ยจะเป็นอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรตินะคะดูลักษณะภาพดูได้จากศึกษาได้จากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าเราอยากไปดูของจริงก็คือที่วัดพระแก้วนะคะต่อไปทบทวนอันแรกอะไรสถาปัตยกรรม2ปฏิมากรรมอะไรคะน้ำตาลอันนี้คือสิ่งเนี่ยคืออะไรเอาใหม่สถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตกรรมวรรณกรรมมาถึงวรรณกรรมแล้วเขียนเสร็จแล้ววรรณกรรมวรรณกรรมจำนวนมากนะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยสูญหายแล้วกลายเป็นเท่าฐานในไหนคะตอนเกิดตอนเกิดสงครามนะคะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะเอามาดูซิว่ามีอะไรบ้างก็มีการทำไมคะฟื้นฟูวรรณกรรมขึ้นมาเมื่อกี้วรรณกรรมใช่ไหมนี่ครูถามนักเรียนเพราะว่าทบทวนนะคะเมื่อกี้เรื่องอะไรนะเรื่องวรรณกรรมวรรณกรรมใช่ไหมเรื่องนี้วรรณกรรมเมื่อกี้แกถามเรื่องเมื่อกี้นี้คือวรรณกรรมนะคะสมัยรัชกาลที่1เนี่ยทรงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยร่วมกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์นะคะรามเกียรติ์
กวีที่สำคัญกวีที่สำคัญนะคะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรู้ไหมว่าใครพอรู้บ้างไหมรู้ไหมคะรู้ไหมเจ้าพญาพระคลังค่ะเจ้าพญาพระคลังผลน่ะเคยได้ยินไหมรู้ไหมนี่ใครยังไม่ได้ใจหนูผมต้องได้ทอยบอกว่าผมต้องได้นะคะทรงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยร่วมกันแต่งบทละครเรื่องรามเกียรตินะกวีที่สำคัญนะคะคือใครนะเมื่อกี้ครูตันบอกไปแล้วครูอยากฟังกลุ่มที่สองใครคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกลุ่มสองเร็วจะแจกใจละใครคะใครกวีที่สำคัญเจ้าพญาพระคลังหนนั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าเขาแต่งเรื่องอะไรบ้างอาเซนเย็นนี่อยากได้ใจถึงขนาดนี้เลยเหรอเรื่องแรกสามโมกแปลประจักษ์สักดวงหนึ่งรีบตอบไงรีบตอบต้องรีบให้ราชาธิราชราชาธิราชราชาธิราชนะคะพอแล้วจ่ายดวงเดียวพอผมชั้นมีนอนเรื่องแรกเป็นสามก๊กนะคะฉบับเจ้าพญาพระคลังนะคะเล่มที่หนึ่งพอมาอันนี้ราชาธิราชของเจ้าพญาพระคลังเหมือนกันก็เขาบอกแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอ่ะกวีที่สำคัญคือใครนะเจ้าพญาพระคลังนะคะพออันนี้อะไรกากีกากีคืออะไรชุดกากีผู้หญิงผู้หญิงชื่อกากีผู้หญิงกากีไม่ไม่ใช่ผู้หญิงชื่อกากีไม่ใช่ชุดกากีผู้หญิงที่เรื่องกากีเหมือนกับว่ามีผู้หญิงอ่ะมีแฟน1แฟน2แฟน3อะไรอย่างเงี้ยไม่กากีอ่ะอันนี้คืออันนี้คือทั้ง3เรื่องเนี้ยเป็นฉบับของเจ้าพญาพระคลังนะครับก็คือวรรณกรรมของเขานั่นเองมาดูต่อไปสมัยรัชกาลที่2เมื่อกี้อะไรสมัยรัชกาลที่1สมัยรัชกาลที่2นะคะสมัยเนี้ยเป็นยุคของกวีไทยวรรณกรรมเลยเป็นยุคทองเลยนะคะเป็นยุคทองเลยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะคะทรงเป็นกวีที่มีอัจฉริยภาพนะผลงานพระราชนิพนธ์นะคะของท่านน่ะเด็กๆรู้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยพอตอบมันทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รู้จะให้ใจใครมีอีหนาวสังทองไก่ทองคาวีชัยเชษฐ์ง้อป่าถ้าเมื่อกี้นี้ใครดูวิดีโอทัศน์แล้วจดไว้นะยังไงก็ตอบได้ของครูขอสักเรื่องที่ครูไม่ได้พูดตรงนี้เอาช้าเลยหมดเวลาแล้วเรียนดูเอาใหม่ฟังใหม่เรื่องแรกอีเหนาพร้อมๆกันนะสังทองอะไรอีก
าชีพอีกอีกเรื่องหนึ่งแถมแถมมณีพี่ชัยนอกจากนอกจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นกวีสำคัญรู้ไหมว่าคือใครเอาทอยหนึ่งดวงเลยทอยหนึ่งดวงสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่แต่งเรื่องอะไรมันได้อยู่แล้วอันนี้ใช่ไหมคะสุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งนิราศภูเขาทองอันนี้นะคะพอมาถึงเมื่อกี้รัชกาลที่2ใช่ไหมมาดูสมัยรัชกาลที่3นักเรียนคะสมัยรัชกาลที่3นะคะกวีที่สำคัญได้แก่ใครคะสุนทรภู่กวีที่สำคัญก็คือสมเด็จพระมหาสัมมณะเจ้านะคะกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะคะมีอะไรที่สำคัญคะงานพระราชนิพนธ์ที่สำคัญคืออะไรดูซิลิลิตกะเลงพายนะคะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์นอกจากลิลิตกะเลงพายแล้วมีอะไรอีกคะร่ายยาวอะไรนะคะร่ายยาวมหาเวสสันดรหรือเปล่าร่ายยาวมหาชาติค่ะร่ายยาวมหาชาติแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกกฤษณาสอนน้องคำฉันใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นพระราชนิพนธ์ที่สำคัญนะคะของวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่3ที่3หนังสือพวกนี้จะมีอยู่นะเยอะเลยที่เป็นวรรณกรรมใช่ไหมเราพูดถึงวรรณกรรมอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวทุกคนเงียบเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม2ตอบครูยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม2เลยอยากแจกใจกลุ่ม2สมัยรัชกาลที่4ดูนะคะสมัยรัชกาลที่4ละ1 2 3 4ถึงรัชกาลที่4ละกวีที่สำคัญคือหม่อมราโชไทยผู้แต่งเรื่องนิราศลอนดอนลอนดอนนะคะและอีกคนหนึ่งหม่อมเจ้าอิสรยานนะผู้แต่งอิสรยานภาษิต2คนอาจจะดูหน้าตาของไม่มีนิราศลอนดอนก็คืออะไรคะจดหมายเหตุนะเรื่องอะไรดูสิเรื่องราชทูตไปเยือนที่อังกฤษในรัชกาลที่4ดูท่านชัดไหมชัดไหมคะตอนนั้นเขาอาจจะหนุ่มฟ้อหลอบเฟี้ยวก็ได้มาถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่5แล้วนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกชาติตะวันตกมีการออกแบบหนังสือพิมพ์โดยสามัญชนหนังสือพิมพ์นะคะมีชื่อว่าไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ที่สำคัญเช่นโนกศรฟังให้ดีนะเขียนได้เขียนกศรกุหลาบเทียนวันกศรกุหลาบเทียนวันกศรกุหลาบเทียนวันนะคะแล้วก็เริ่มมีการเขียนอะไรคะนวนิยายและเรื่องสั้นแบบตะวันตกแล้วตอนนี้เราเริ่มแล้วไหมคะมาลับลับอิพนมาจากชาติตะวันตกแล้วเมื่อกี้มีแบบจีนบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางทีนี้มาถึงชาติตะวันตกนะต่อไปนักเรียนมีไม่เยอะเพราะว่าเมื่อกี้ในวิดีทัศน์อะบอกไปบ้างแล้วใช่ไหมคะส่วนอันนี้ครูก็จะเติมเข้าไปนะทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เป็นสมัยที่รุ่งเรืองมากทางวรรณกรรมเป็นสมัยที่รุ่งเรืองนะคะทางวรรณกรรมนะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกวีที่มีความสามารถนะคะพระราชนิพนธ์ของท่านนะคะหรือกวีที่สำคัญเนี่ยสนามเสือป่ามีกวีที่สำคัญมากมายนะคะเพราะท่านเนี่ยเป็นกวีที่มีความสามารถนะคะในด้านวรรณกรรมนะและมีงานเขียนแบบตะวันตกเนี่ยเข้ามาอย่างมากมายในยุคนี้นะสมัยรัชกาลที่6ก็คือเหมือนกับพัฒนามาเรื่อยๆรับเป็นมาเรื่อยๆจนมาถึงรัชกาลที่6ทีนี้มาดูรัชกาลที่7จนถึงปัจจุบันพัก5นาทีในการเขียนตอนนี้มีตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6และ7จนถึงปัจจุบันวรรณกรรมนะคะของไทยเนี่ยเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนะมีการเขียนวรรณกรรมมากขึ้นมีการผสมผสานนะคะระหว่างจารีตแบบไทยและตะวันตกนะซึ่งมีการแบบรับของวัฒนธรรมเนี่ยของชาติตะวันตกเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสถาปัตยกรรมนะหรือจิตรกรรมใช่ไหมคะทีเนี้ยพอมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็มีการเขียนวรรณกรรมหลากหลายเลยเริ่มมีมากขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนเคยเข้าห้องสมุดไหมเคยนักเรียนลองไปดูวรรณกรรมนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7หรือจนถึงปัจจุบันมันจะมีวรรณกรรมมากมายที่เขียนพระมหาชนกอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระมหาชนกนะคะมันก็มีมากขึ้นนะทั้งหมดนี้นะภูมิปัญญาไทยในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างตั้งแต่อันแรกสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะประติมากรรมจิตกรรมวรรณกรรมแล้วอะไรอีกประมาณ4อย่างใช่ไหมคะถ้าเป็นครั้งก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความหมายถูกไหมคะความหมายความสำคัญใช่ไหมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับภูมิปัญญาในสมัยรัชกาลที่10มากขึ้นเริ่มเจาะเข้าไปในมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะเหมือนวรรณกรรมเหมือนกันเราต้องค่อยศึกษาไปนะคะเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยในของไทยเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะวันนี้ก็เลยครบเลยตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7จนถึงปัจจุบันนะทีนี้มาดูกิจกรรมของวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมนะคะใบงานที่2เรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์2
คำที่แจ้งดูภาพที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องดูสิดูภาพคุณตามีให้ทั้งหมด3ภาพไม่ค่ะต่อคนค่ะต่อคนทุกคนคนละ1แผ่นเด็กๆจะเริ่มทำใบงานของครูนะคะวันนี้น้อย3ข้อเบาๆเรายังไม่ได้ทำนะคะใหม่ๆอีกแล้วสำหรับกลุ่ม2ค่ะคนละ2ใบไหมคะใบเดียวนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมเห็นค่ะนักเรียนเห็นภาพไหมคะเห็นค่ะภาพที่หนึ่งภาพนี้คือไม่ใช่ใครตอบว่าภาพนี้คือใครภาพอะไรภาพคนขี่ม้าภาพคนใส่หมวกขี่ม้าใช่ใช่ดูนักเรียนดูค่ะคำถามของครูคือภาพนี้คืออนุสาวรีย์อะไรพระบรมอะไรอย่างเช่นข้อที่2ดูข้อที่2ดูข้อที่2ภาพนี้คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะมีคุณค่าดังนี้คืออะไรเขียนไปนักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ได้ดังนี้เขียนไปเมื่อกี้ข้อหนึ่งอะไรเอ่ยเขียนไปภาพอะไรเอ่ยข้อที่สองคืออะไรเขียนไปภาพที่สามอันนี้นะคะข้อสามภาพนี้คืออะไรเคยเห็นไหมเคยค่ะบอกไปแล้วเขียนลงไปค่ะภาพวาดกับหนังโป๊ภาพที่จะทำสองภาพวาดจิตกรรมเรียนเรื่องอะไรหนังเรียนไม่รู้ไม่บอกเขียนไปเรียนปลายทางนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางคะเราถึงกิจกรรมใบงานที่2นะคะมีทั้งหมด3ข้อตั้งแต่ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะตอนนี้ที่กำลังทำใบงานที่2อยู่นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยค่ะเราจะไม่ดูกันนะคะเราจะไม่ดูกันเพราะว่าเราได้บอกไปแล้วเดี๋ยวใครได้ใจนะคะครั้งนี้เอาไปเลย5คะแนนคุณค่าไหนคะคุณค่าคุณค่าคืออะไรมีคุณค่าด้านอะไรนะเช่นด้านปฏิมากรรมด้านจิตกรรมตอบว่าอะไรอ่ะมีคุณค่าด้านปฏิมากรรมอ
ที่ยากเนี่ย3ข้อเนี่ยควรจะเขียนให้ครูแบบได้อ่านบ้างไม่ใช่น่าปฏิบัติจบแล้วอย่างเงี้ยเหรอเขียนเยอะๆเบนให้ตั้ง2บรรทัดนักเรียนเขียนชื่อชื่อนามสกุลตรงนี้นะคะด้านล่างด้านล่างลืมบอกนักเรียนคะเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะเอาใบงานนี้นะคะทำไว้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็ค่อยเอามาส่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมๆกันนักเรียนหันหน้ามาทางนี้ค่ะภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะทั้งด้านความคิดความเจริญด้านต่างๆของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมวรรณกรรมหมดยังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะล้วนเป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดจากบรรพบุรุษเนี่ยแล้วถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะให้เราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะภูมิปัญญาไทยของเราไม่ว่าสมัยไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเราและคนอื่นนั่นเองสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมคะมีสงสัยนิดหนึ่งก็ได้มีไหมคะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ